สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตคอมเมนต์กันอีกครั้งในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาฟังคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทย U22 สามารถเอาชนะทีมชาติลาว U22 ไป2-0ใน4เกม2019เอาเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันว่าพวกเขาจะคอมเมนต์อะไรกันบ้างไปฟังกันเลยคอมเมนต์แรกลาวมีโอกาสทำประตูประเทศไทยถึง2ครั้งแต่พวกเขาก็ไม่สามารถทำมันได้ลาวเล่นได้ดีมากแต่ประเทศไทยนั้นก็ชนะไม่ง่ายนะคอมเมนต์ต่อมา Man of the Match คือผู้รักษาประตูลาวคอมเมนต์ต่อมาว้าวลาวไม่แย่เลยอินโดนีเซียต้องระมัดระวังในการเจอกับลาวคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยประเทศไทยคนสามารถเอาชนะเวียดนามในแมตช์สุดท้ายและคอมเมนต์ต่อมาลาวเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งเช่นกันคอมเมนต์ต่อมายอดเยี่ยมมากผู้รักษาประตูลาวคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าลาวสามารถกลับมาได้คอมเมนต์ต่อมาคุณยอดเยี่ยมจริงๆลาวคอมเมนต์ต่อมาดีเลยเวียดนามและไทยแมตช์ต่อไปรอบเซมิไฟนอลจะเป็นเกมที่ดีภูมิใจในอาเซียนคอมเมนต์ต่อมาลาวเล่นได้อย่างเหนียวแน่นมากและคอมเมนต์ต่อมาฉันรู้สึกประทับใจกับผู้เล่นที่สวมเสื้อหมายเลข7ของลาวและผู้รักษาประตูแต่มันน่าเสียดายที่คุณไม่สามารถเก็บได้แม้แต่1คะแนนหวังว่าคุณจะมีอนาคตที่สดใสคอมเมนต์ต่อมาพวกเรารักประเทศไทยและคอมเมนต์ต่อมาเป็นเกมที่ดียินดีด้วยประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยคือทีมเด็กโชคดีสำหรับคุณคอมเมนต์ต่อมาว้าวเราแข็งแกร่งมากคอมเมนต์ต่อมาซีเกมส์ในครั้งต่อไปเราจะเข้มแข็งขึ้นคอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยยังเหลืออีก1แมตช์ที่จะต้องเจอกับเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาพวกเราจะแก้แค้นให้กับคุณและคอมเมนต์ต่อมายอดเยี่ยมทีมลาวเป็นเกมที่ยากมากสำหรับทีมไทยแต่ก็แสดงความยินดีด้วยคอมเมนต์ต่อมา Man of the Match คือผู้รักษาประตูทีมชาติลาวคอมเมนต์ต่อมายอดเยี่ยมประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมามันไม่ใช่เป็นเกมที่แย่พี่น้องลาวของฉันคุณสู้ได้อย่างกล้าหาญจนนาทีสุดท้ายและคอมเมนต์ต่อมาผู้รักษาประตูของเรายอดเยี่ยมมากยินดีด้วยประเทศไทยและคอมเมนต์สุดท้ายเราเตะได้ดีในแมตช์นี้นี่ก็คือคอมเมนต์เพียงบางส่วนของชาวอาเซียนที่เข้ามาคอมเมนต์กันในแมตช์นี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ